ที่เหลือจะโฟมไหมที่เหลือจะโฟมที่แจ็คแอร์ที่แจ็คแอร์เดี๋ยวที่น้องอินเสิร์ตเราสามารถทำงานอุปกรณ์เราได้เต็มตัวแต่ไม่รู้นี่คืออะไรมีครับสวัสดีครับผมจิงจากช่อง DHR นะครับแล้ววันนี้คือรายการจิ้นจัดไฟตามบ้านซีซั่น2นะครับผมซีซั่น2แล้วแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่แพนแบร์ไตครับสวัสดีครับผมมาถามพี่แพนก่อนเลยว่าปกติเนี่ยให้พี่แพนแนะนำตัวอีกรอบแล้วกันว่าช่องแบร์ไตเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พี่แพนทำอะไรอยู่ในโอเคก็ผมแพนสรุปนะครับเป็นแบร์ไตเอ้ยไม่ใช่เป็นแบร์ไตเป็นแบร์ไตเป็นเพจเหรอใช่เป็นทาเลนต์ก็คือพิธีกรอยู่ที่ช่องแบร์ไตซึ่งแบร์ไตก็จะมีหลายเพจแบร์ไตก็จะมีแบร์ไตหลักที่เป็นที่ทุกคนรู้จักกันรีวิวไอทีอะไรเงี้ยคอนเทนต์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบแตกย่อยออกมาอยู่ในเพจชื่อว่าแบร์ไตแฟร์ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยแหละอุปกรณ์ถ่ายภาพเลยเชิญคุณจินมานะครับให้มาช่วยพัฒนาการจัดไฟของแบร์ไตหน่อยว่าเฮ้ยเซตอัพที่เรามีจริงๆเราว่าดีแต่ว่าแบบมันดีมากกว่านี้ได้ป่ะมันสามารถดีได้ก่อนเออใช่ไหมเพียงแค่คุณใช้ไฟแนลไลท์นะครับ by COB ซึ่งจริงๆแบร์ไตก็ซื้อได้ที่บิ๊กแคมเปญอยู่แล้วไอ้คุณจะเข้าขายยี่เลยขายไม่ได้เหมือนเนี่ยอะไรนะแว่นตาอะไรอ๋อเอาอ๋ออยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ใส่แว่นอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแพนนี่รู้สึกว่าไฟมาแรงนะครับนี่ครับแว่นออฟเซโลขอบคุณมากครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้นี่แบร์ไตก็เปิดเพจใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับชื่อแบร์ไตแฟลชครับเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็จะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ถ่ายภาพครับไฟเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆช่องผมใช่ไหมไม่ทราบว่ารับพิธีกรเพิ่มไหมครับไอ้ตอนนี้ใช่นี่ไงผมเชื่อเป็นไงครับผมพูดคล่องไหมครับผมมีปัญหาเรื่องเดียวคือผมพูดหล่อเรือไม่ได้นอกนั้นผมโอเคหมดเลยครับสภาพภาษาอังกฤษได้นะครับนั่นเลยอ่ะตอนนี้เลยนะเฮ้ยผมช่วงนี้ร้อนเงินช่วงนี้ร้อนเงินกลับมาเรื่องแบร์ไตเหมือนเดิมนี่มันก็คล้ายๆโมเดลบัตฟีสใช่ไหมที่แบบบัตฟีสก็จะมีบัตฟีสฟู้ดบัตใช่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 อย่างนี้ใช่ไหมใช่เหมือนเขาจะเริ่มแตกลายออกมาใช่จะได้แบบแบ่งคอนเทนต์ให้ชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปตามเรื่องนี้ส่วนตัวใหญ่ก็จะคอยแบบถูกต้องครับแชร์ทั้งหมดใช่วันเนี้ยไหนๆเราก็มาแบร์ไตแฟลชแล้วใช่ไหมในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเราก็จะมาดูเซตอัพไฟกันครับว่าเซตอัพไฟของแบร์ไตแฟลชตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอัปเดตที่หลังว่าเราเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วก็มีอะไรบ้างครับผมไปดูเซอร์เฟซก่อนเลยดีกว่าจริงเซอร์เฟซที่นี่ค่อนข้างดีเลยนะดีกว่าที่คิดใช่ไหมดีกว่าที่คิดดีที่สุดที่เคยไปบ้านอื่นมาแล้วเพราะปกติเวลาไปบ้านอื่นเนี่ยมันจะมีแบบด้านนึงเป็นกระจกด้านนึงเป็นผนังด้านนึงเป็นผนังด้านหลังเป็นงูอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่ด้านนี้คือแบบเป็นม่านหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นสตูดิโอมากกว่าใช่ไหมจะเปลี่ยนก็อย่างนี้เลยผ้าม่านข้างหลังเป็นม่านทุกด้านทุกด้านก็เป็นม่านแล้วก็หลังคาสูงเหลือแค่ติดม่านข้างบนแล้วเนี่ยไม่ต้องติดเขาไม่ต้องติดนะหลังคาสูงไม่แต่ผมว่าอย่างเงี้ยดีคือเสียงมันจะไม่ก้องมากเราพูดกันเนี่ยช่วยได้ดีใช่ไหมใช่เขาชอบให้แบ็กกราวด์เนี่ยมีคลื่นมีแบบมีอะไรบ้างมีเท็กซ์เจอร์ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เรียบเป็นโถูกจริงๆอ่ะข้างหลังมันเป็นกระจกครับถ้าเกิดเรายังให้มันเป็นกระจกอยู่อ่ะมันก็จะเสียงก้องมากใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเอาม่านติดเงี้ยถ้าได้สักสามชั้นนี่กำลังดีเลยนะครับเนี่ยหมายถึงม่านม่านนะครับม่านนี่ก็เซอร์เฟซเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ข้างๆอ่ะจริงๆแต่ก่อนเป็นม่านสีเข้มแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีอ่อนแล้วทำไมก็จะสว่างขึ้นแต่ก่อนเป็นสีนี้เลยอ๋อเพราะไม่งั้นห้องมันจะมืดเกินไปใช่ไหมเข้าใจเข้าใจมันสว่างขึ้นมันก็ดีลองนี้ก็ได้นะครับฝากใครลองปิดไฟเขาเรียกอะไรไฟข้างบนใช่ไหมใช่พวกไฟข้างบนนี่แหละเพราะว่าจะปิดจริงมันก็มืดเนาะเดี๋ยวให้เรากล้องลองถอยไปให้ดูแบบมุมที่นั่งกันจะประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะติดมืดๆใช่ไหมใช่ฟิวนี้แต่ว่าเราก็มีวิธีการแก้ให้ข้างหลังสว่างก็มีเฮ้ยอันนี้คือเซตอัพปกติยังต้องเดินไปเปิดอีกเหรอทำไมต้องใช้รีโมทอ่ะเฮ้ยผมมีของใหม่มาให้ใช้แอปพลิเคชันด้วยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยเปิดดูอีกทีใช่คือมีคีย์ไลท์ตัวนึงมีฟิวไลท์ซึ่งฟิวไลท์เนี่ยชอบฟิวไลท์ไม่มากเลยว่ะฟิวไลท์เนี่ยคือเท่มากที่อื่นจะใช้โฟมใช่ไหมที่อื่นใช้โฟมที่ใช้แอร์ที่ใช้แอร์เดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตไปดูแบบนี้เลยแล้วต้องเป็นแอร์สีขาวต้องเป็นแอร์สีตัวใหญ่ด้วยถูกต้องเพราะถ้าเป็นแอร์เล็กๆนี่มันจะสะท้อนได้ไม่เยอะไม่ไหวใช้ฟองก็หมดเรื่องแล้วแอร์ตัวนี้เคยเปิดบ้างไหมมีบ้างอ๋อมันได้ทำหน้าที่ของมันบ้างอยู่ใช่แล้วใช่แล้วหรือว่าเอาไว้ฟิวอย่างเดียวประมาณนี้โอเคงั้นถ้าบอกว่ามีคีย์มีฟิวเนาะมีแบ็คตัวหนึ่งใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะผมก็มีเรฟเฟอเรนซ์ส่งให้คุณจินแล้วใช่ถูกไหมแล้วเรฟเฟอเรนซ์ที่ส่งมาให้เนี่ยครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันประมาณโอเคคือจริงๆเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยก็ส่งไปเยอะมากคือจริงๆคุณจินอ่ะส่งเยอะขอเรฟเฟอเรนซ์แค่อันเดียวขอแบบว่าสองภาพอะไรเงี้ยที่สองภาพที่ชอบมาให้ดูหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ในแบร์ไตเราอ่ะมีโปรดิวเซอร์หลายคนเราก็เลยให้โปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยเลือกมา2ภาพเฮ้ยนี่มันประชาธิปไตยนี่ครับใช่แล้วก็ยังมีแต่ว่าทั้ง10รูปแบบมันจะมีอะไรที่เหมือนกันอยู่ก็คือซีนมันจะแบบค่อนข้างไม่ได้สว่างมากแต่ว่าเน้นคนกับโปรดักต์กับค่อนข้างชัดก็เลยจะให้คุณจีนมาจริงๆอ่ะก็ใกล้ๆกับอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็มีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้รายละเอียดบางอย่างที่มันจะทำให้เราสามารถทำงานกับอุปกรณ์เราได้เต็มศักยภาพมากขึ้นโอ้โห
ยอดผมชิปหอมจริงเลยว่ะยอดเลยเชลเมื่อกี้ตัดเป็นไฮไลท์เลยนะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้อุปกรณ์ตัวใหม่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเราบอกเลยไหมว่าจริงๆเอาอะไรมาบ้างไม่บอกครับยังไม่บอกอีกทีเดียวโอเคใช่ไปเซตอัพกันดีกว่าเซตอัพกันดีกว่านี่วันนี้เราเอา FS 200ครับผมก็คือเป็นไฟแนนไลท์ตัวนี้ที่เอามาเป็นคีย์ไลท์ได้เลยจริงเอามาทำได้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเรามาเป็นคีย์ไลท์ได้เพราะว่าไฟมันแรงมากต่อกับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ใช้ได้เลยครับคุณแพนแล้วก็อันนี้แนนไลท์บังหน้าผมจิ๊บบ็อกซ์อ๋อโทษจิ๊บบ็อกซ์นี่140เซนคูณ30ซึ่งแนนไลท์จะมี2ขนาดถูกไหมอีกขนาดนึงอย่าถามผมจำหมายเลขไม่ได้เมื่อกี้ผมยังต้องหันมามองเลยแต่นี่เป็นขนาดใหญ่โอเคโอเคซึ่งมันจะทำหน้าที่แทนตัวนั้นอะตรงที่ว่าพอเรามาวางแล้วใช่ป่ะสิ่งที่หน้าก็ได้ทั้งหน้าซ้ายก็ได้ขวาก็ได้โต๊ะก็ได้หรือจะเป็นฟิลอย่างนี้ได้ไหมเป็นฟิลอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าฟิลอย่างเงี้ยจะเหมือนพวกแบบโฟโต้กราฟมากกว่าพวกถ่ายรูปภาพนิ่งอะไรเงี้ยก็ชอบใช้กันตามสตูดิโอภาพนิ่งอ่ะเราจะเห็นว่าเขาใช้สติปบ็อกซ์อ่ะสองอันวางแนวตั้งไว้ซ้ายขวาอย่างเงี้ยพวกแบบถ่ายโปสเตอร์อะไรเงี้ยเราจะเอาตัวเนี้ยมาแดปใช้เป็นคีย์แล้วที่ชูอยู่นี่คืออะไรครับนี่ยอดตัวนี้นะครับสามารถควบคุมได้ด้วยแอปพลิเคชันครับคือ Nanolight Power Tube 15X ตัวใหม่นั่นเองนะครับสามารถควบคุมผ่านแอปนี้นี่ลองถือลองหมุนโลโก้ให้ลูกค้าดูเอาหมุนโลโก้ให้ลูกค้าดูครับโอ้สายตาเนี่ยดีมากเลยเนาะดีแล้วทุกคนพอแล้วจริงฟีเจอร์มันเยอะมากในแอปเนี่ยสามารถลองไปเล่นได้นะครับชอบหมดนี้สุดเฮ้ยคือถ่ายมาแล้วสีจะเป็นตามนั้นเลยจะเหลือเหรอเนี่ยถ่ายฟับดันเฮ้ยพี่ลองถ่ายเสื้อพี่ถ่ายในลองถ่ายเชือกหน่อยเชือกนี่เพราะงั้นนี่คือความสะดวกเฮ้ยอันนี้เจ๋งของแอปแนนไลท์บอกที่บอกตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะว่าต้องมีต้องซื้อมาอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แอปนะเหมือนซื้อมาครึ่งเดียวอ่ะเหมือนซื้อจ่ายให้ครึ่งราคาแล้วถ้าเกิดคนถามว่าแล้วรุ่น X กับรุ่น C ต่างกันยังไงคร่าวๆเลยสรุปนี่คร่าวๆเลยคือตัวนี้อินเทอร์เฟซมันใช้ง่ายกว่าเนี่ย UI มันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยครับผมดูเฟรนลี่มากแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็น USB-C ใช่มั้ยตัวชาร์จมันเดิมแต่สามารถใช้ USB-C ชาร์จได้ด้วยแต่ชาร์จเชื่อผมใช้นี้ดีกว่าแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยปกติมันจะมีหัวใช่มั้ยซึ่งตรงนั้นน่ะแม่งเวสติ้งพื้นที่มากมันจะยาวประมาณนี้มันจะอ้วนเราก็เอามันทิ้งออกไปเลยแล้วทุกอย่างตรงเนี้ยก็เท่าเดิมแค่ลดขนาดเราเห็นบอกแสงนุ่มขึ้นแสงนุ่มขึ้นเพราะว่าวัสดุที่มองตรงนี้ที่เราใช้มันเรียกว่าดีขึ้นนุ่มขึ้นครับผมนุ่มๆมั้ยครับรู้แล้วครับรู้ๆๆโอเคแล้วก็นอกนั้นก็คือสามารถต่อแอปได้เนี่ยที่เป็นสิ่งที่เด็ดที่สุดเราไปเปลี่ยนดีกว่าเราไปเปลี่ยนดีกว่าครับไปครับผมหลังจากได้ลุกแรกแล้วมีปัญหาอะไรบ้างที่อยากให้ลองแก้ดูอ่ะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าไงบ้างครับน่าจะเงาใต้คอใช่ไหมลองปรับเงาใต้คอกันก็เดี๋ยวเราจะปรับโดยการที่เราจะถอยไฟมุมให้มันเตี้ยกว่าเดิมแล้วก็ยิงมาข้างหน้ามากกว่าเดิมโอเคตอนนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนกันนะก็คือเราใช้คีย์ไลท์ตัวนี้มาเป็นคีย์ที่ทำหน้าที่หลายอย่างแทนทำทั้งหน้าเป็นคีย์ที่หน้าเป็นฟิลที่หน้าด้วยแล้วก็ฉายตรงนี้ที่ไว้รีวิวอุปกรณ์ใช่ซึ่งที่จริงแล้วอ่ะเราอยากให้มุมมันอ่ะมาอยู่ตรงนี้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกแล้วก็หักลงมาตรงนี้อีกเพราะว่าถ้ามันหักลงมาใช่ป่ะมันจะโดนตรงแล้วก็สะท้อนไปที่ใต้คอแพนอ่ะมันก็จะเงาลดน้อยกว่านี้ด้วยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตอนนี้อุปกรณ์พอดีมันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อุปกรณ์มันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยหาอุปกรณ์ที่มันแข็งแรงกว่านี้แนะนำให้ซื้อซีสแตนใหม่ที่แบบว่ามีขาบูมซื้อใหม่เออแนะนำให้ซื้อซีสแตนใหม่ไม่เพราะว่าปกติอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราทำตามบ้านเนี่ยบ้านอื่นเราก็จะแนะนำให้ซื้อขาดำธรรมดาพอแต่ไหนมันเป็นสตูดิโออยู่แล้วไงเออมันเนี่ยพื้นที่มันเยอะมากเลยเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยก็ซีสแตนดีๆไปเลยอะไรเงี้ยสักขาสองขาอะไรเงี้ยจะช่วยทีมงานได้เยอะมากก็ลองไปหาดูนะพอทีนี้เราใช้ตัวนี้เป็นทั้งคีย์ทั้งหน้าทั้งโต๊ะเสร็จแล้วใช่ไหมเราไม่ยุ่งกับโต๊ะแล้วเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นแทนที่จะเอามาเป็นฟิลซึ่งตอนนี้ก็คือตอนนี้แอร์ก็จะได้เปิดสักทีเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วตอนนี้เราเอามาเบลสำแพงแทนเบลเพดานนะเหมือนเทป point of view เบลเพดานแทนถ้าสมมุติว่าเบลเพดานกับไม่เบลเพดานจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเปิดให้ดูในคลิปเลยนี่คือไม่เบลเพดานจริงม่านก็จะมืดมืดทุกอย่างจะมืดลงไปเยอะนะซึ่งไอการเบลเพดานเนี่ยเป็นเหมือนตัวควบคุมคอนทราสต์เรโซระหว่างข้างหลังกับตัวแบบระหว่างนี่คือตัวแบบตอนนี้ตัวแบบชัดมากข้างหลังมืดมากแทบมองไม่เห็นผมเลยถ้าไม่เปิดไฟแต่ถ้าสมมติเราเปิดตัวนั้นขึ้นมาเห็นป่ะข้างหลังก็จะเห็นมากขึ้นแล้วแต่นี่คือเปิด 100% ไงพอเปิด 100% มันก็อาจจะเห็นเยอะไปแล้วค่อยๆบอมันลงมาจนถึงจุดที่เราดูในกล้องแล้วเรารู้สึกว่าโอเคนั่นคือวิธีการจัดไฟของเราและทีนี้ตัวที่เป็นคิกไลท์เราจะได้คิกไลท์ตัวที่เป็นริมไลท์เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแล้ววางไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยปกติแล้วเวลาเรารีวิวเทคกันเนาะเราก็จะรู้กันว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีสีของเขาเราก็จะเปิดสีของเขาอะไรเงี้ยใช่ของผมนี่ก็จะสีแดงครับเยอะหน่อยหมายถึงอ๋อ CPU ครับสีแดงโอเคถ้ากล้องนี่ต้องสีส้มครับของผมสุดยอดนะถ้าไฟนี่สีฟ้าครับในใจเสมอครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าดีสุดต้องเป็นสีทองเป็นสติ๊กเกอร์ COP นะครับมันจะขายได้ขนาดไหนที่ร้าน Big Camera นะครับโอ้โหครบเลยนะครบทุกคนใช่มีแว่นได้ไหมออฟตัสรีบเข้านะครับ
ึ่งนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยยังเอา power tool อีกตัวมาให้ด้วยก็คือ15ตัวเนี้ยอยากเอาไปหยอดตรงไหนก็ได้สมมติว่าตัวนี้เอาไปหยอดตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เอาไปหยอดในพวกตู้หรือเอาไปหยอดตรงที่อื่นก็ได้ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนสีหรือสร้าง channel ให้มันสามารถคุม2ตัวพร้อมกันได้เป็นแค่เหมือนกดทีเดียวแล้วเปลี่ยน2ตัวหรือใช้เรนโบว์ก็ได้นะมันจะมีแบรนด์ที่แบบว่าสีอย่างนี้เหรอมันจะดับเป็นอย่างนี้นอกนั้นก็ไม่เปลี่ยน particle light ที่อยู่ในเฟรมก็เป็นเฟรมเหมือนเดิมคือพูดง่ายๆอ่ะเราไม่ได้มาเปลี่ยนเซตอัพของแบตไตเยอะเราแค่มาทำให้มันสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพที่สุดพนักงานตอนแรกแค่โต๊ะอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องใช้ไฟ2-3ตัวแล้วตอนนี้แค่โต๊ะเราใช้แค่ไฟตัวเดียวทั้งโต๊ะทั้งหน้าคนใช้ไฟตัวเดียวแล้วนอกนั้นเราใช้ไฟตัวที่2เนี่ยคุมสถานที่แทนเราจะได้เปลี่ยนลุคได้ด้วยว่าเราจะได้ลุคแบบติดสว่างหรือติดมืดนะครับโดยที่เรามีไฟตัวนี้ด้วยสำหรับการเซตกล้องเนี่ยครับก็ไม่ยากเลยยิ่งถ้าเราใช้พวก A73 ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเซตโปรไฟล์เนี่ยไปใช้โปรไฟล์ PP10 หรือที่เราเรียกว่า HLG ได้ซึ่งจะให้ค่าที่ดีกว่าเก็บรายละเอียดแสงเก็บรายละเอียดสีดีกว่าหรือถ้าคุณใช้กล้อง10บิตเป็น A7S3 หรือหมายถึง A74 ที่กำลังจะออกด้วยเนี่ยนะไอตัวนั้นสามารถถ่าย10บิตได้เพราะฉะนั้นก็สามารถลองใช้ S-Log ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอยากให้ลองดูเพราะว่าถ้าใช้กล้อง Sony HLG Sony แล้วก็ S-Log เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ว่าจะไลฟ์หรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยได้สีที่ดีขึ้นและได้แสงที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้ว before after เนี่ยสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือตัว key light หลักๆเลยเราเอาซอฟต์มาเปลี่ยนให้มันเป็นซอฟต์ที่เรียกว่า strip box ซึ่ง strip box เนี่ยมันจะให้แสงเป็นทางอย่างนี้มันก็จะดีกว่าการใช้พาราโบลิกตัวเดียวแล้วก็ใช้ไอ้ไฟนู้นน่ะมันเป็นฟิวอีกดวงทีเนี้ยเท่ากับว่าเราใช้ไฟดวงเดียวเป็นคีย์แล้วก็ได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะได้หน้าซ้ายหน้าขวาได้อุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เอาไฟตัวนู้นน่ะไปทำอย่างอื่นซึ่งไฟตัวนู้นที่เราใช้เป็นฟิวเมื่อกี้เรามาเปลี่ยนเป็นไฟบรรยากาศแทนไฟแอมเบียนก็คือเนี่ยเห็นไหมข้างหลังจิ้มลงไปนี่คือปิดเราเปิดเพื่อให้มันสะท้อนข้างบนเผื่อบางทีเนี่ยเผื่อเรารีวิวอะไรแล้วมันต้องมีกล่องของอุปกรณ์บางอย่างเช่นแบตไตรีวิวเทคเยอะใช่ไหมอาจจะมีกล่องเทคอะไรเงี้ย CPU อยู่นี่กล่องเทคอยู่นู่นเราก็สามารถที่จะควบคุมความสว่างของบรรยากาศข้างหลังได้ด้วยเป็นการควบคุมคอนทราสต์เรโชระหว่างตัวแบบข้างหน้ากับตัวแบ็คกราวด์ข้างหลังเพราะงั้นเนี่ยเราเหมือนใช้ไฟเซตเดิมเลยแต่เราแค่เปลี่ยนโพสิชันกับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างทำให้เราสามารถใช้ไฟได้ดีมากขึ้นโพสิชันที่ถูกต้องแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ไฟข้างหลังเนี่ยเหมือนเดิมอันเดิมมาดีแล้วก็เป็นคลิกไลท์ให้เหมือนเดิมแล้วก็ไอตัว15เนี่ยยังอยู่ที่เดิมเลยให้เล่นเหมือนเดิมเพราะว่ามันเอาไว้เปลี่ยนเป็นไฟสีตามแบรนด์ตามแบรนด์แล้วส่วนตัวนั้นอะให้มาเพิ่มเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นเพื่อจะได้แบบว่าเพื่อแบบอยากจะแบบเวลานึกออกปะถ่ายแบรนด์เสริมแล้วก็แบบเล่นปุ๊บอะไรปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วตัวนั้นมันเล่นได้เยอะไงใส่แอปได้อะไรเงี้ยถ่ายนี่ไงที่เปลี่ยนสีตามที่เปลี่ยนสีตามเนี่ยถ่ายโลโก้แบรนด์เลยถ่ายปุ๊บแล้วก็เป็นสีนั้นสีแบรนด์แน่นอนนั่นแหละเนี่ยก็คือวิธีการจัดที่เราเอามาใช้กับช่องแบตไตในจินจัดไฟวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณยินดีมากครับเลยนะครับขอบคุณจินด้วยเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณครับอ่ะก็ทั้งหมดที่ได้ลองจัดไฟเนี่ยก็คือใช้ไฟแนนไลท์ที่เขามีอยู่แล้วเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็เอาของที่เรามาเสริมด้วยนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณทางแบตไตมากด้วยแล้วก็อย่าลืมถ้าสมมุติว่าจะซื้อไฟแนนไลท์ก็ไปซื้อไฟแนนไลท์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ COB นะครับโดยไปซื้อที่ร้าน Big Camera ผมแนะนำร้าน Big Camera เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสติ๊กเกอร์ COB ต้องเป็นสีทองด้วยนะครับของแท้ต้องมีสีทองนะเดี๋ยวเราจะกันในจินจัดไฟตามบ้านรอบหน้านะครับจะเป็นบ้านใครเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ